อลิสาเด็กใหม่นะครับถูกลุงเดินเขาว่าตลอดเลยโดนจนผมเนี่ยสงสารเลยนะครับอลิสาทำงานไม่ได้หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมได้ยินมาว่าทำงานดีมากครับเคยเป็นท็อปเซลล์มาก่อนด้วยแต่ลุงเดือนเนี่ยเขาไม่เด็กในทีมออกไปหาลูกค้าเองสงสัยกลัวว่าเด็กในทีมเขาจะเด่นกว่านะน่าเสียดายขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิครับแหมคุณปิติคุณก็รู้อยู่แล้วว่าดวงเดือนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงครับของดีๆส่งไปให้ทีมนั้นเนี่ยเสียดายของครับผมก็สงสารอลิสเขาถ้าผมช่วยเขาได้เนี่ยก็อยากจะให้เขามาอยู่ในทีมผมซะเองครับอลิสต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องแคนเซิลกระทันหันพอดีว่ามีธุระด่วนจริงๆไว้อลิสจะติดต่อกลับไปใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่ฉันบอกกันแล้วใช่ไหมให้ทำตามคำสั่งก็พอไม่ต้องไปปากแจ๋วใส่เขานั่นดิยิ่งแกไปทำแบบนี้นะพี่เขาก็ยิ่งไม่ให้แกไปทำอย่างอื่นพอดีมันหมดยุคเผด็จการแล้วปะเป็นเซลล์แต่ไม่ได้ขายนอนเซนส์สุดนี่ไม่ใช่ฉันไม่เข้าใจแกนะแต่คนอย่างพี่ดวงเดือนน่ะแกจะไปใจร้อนใส่เขาไม่ได้ยิ่งแกไปเซาซีเขาก็ยิ่งกดดันแกยิ่งกดดันฉันยิ่งอยากเอาชนะพี่ดวงเดือนให้ได้จำที่คุณปิติบอกได้ไหมงานจะคุ้มครองเราถ้าฉันขายได้ทุกอย่างก็จบจะไม่มีใครทำอะไรฉันได้ลุงโรจน์บอก HR ว่าผมขอดูประวัติของเด็กใหม่ที่ชื่ออลิสาหน่อยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ